ราพัฒนสินสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์คะครับสวัสดีครับค่ะสำหรับวันนี้ตลาดติดลบไป2จุดนิดๆค่ะก็ต่อเนื่องพรุ่งนี้ยังไงดีคะวันนี้เป็นภาพการพักฐานนะครับตัวตลาดก็ถ้าเราดูในแง่ตัวแคนเดิลเองก็พักนะครับที่เส้นค่าเฉลี่ย5วันนะครับค่ะแล้วก็ขึ้นมาปิดนะครับเป็นโดจิพอดียิงโมเมนตัมตลาดโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่นะครับยังเป็นเทรนด์ของการพักเพื่อที่จะขึ้นนะครับยันวันพรุ่งนี้เองเนี่ยดัชนีก็จะเป็นภาพของการแกว่งตัวน่าจะในเชิงบวกนะครับแนวรับก็1,402จุดนะครับกับ1,397ส่วนแนวต้านเองเนี่ยนะครับอยู่ที่1,420นะครับกับ1,425จุดนะครับเรามองตลาดในทางขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับตัวที่น่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนดัชนีพรุ่งนี้เด่นๆ2ตัวก็จะเป็นที่เรามองสืบเนื่องจากเมื่อวานนะครับตัวปตท.สผ.นะครับกับตัว Dtac นะครับสผ.เนี่ยนะครับกำลังฟอร์มตัวขึ้นมาใหม่นะครับก็จะมีแนวต้านที่บริเวณ 71.25 ครับเบรกตรงนี้ได้เนี่ยก็จะมีอัพไซด์ที่73แล้วก็75บาทนะครับแนวรับก็บริเวณ 69.25 นะครับเป็นแนวรับหลักของเขาครับค่ะแล้วหุ้นแนะนำตัว Dtac ค่ะ Dtac Dtac ก็ดูแนวต้านนะครับบริเวณ42บาทถ้าเบรกได้เนี่ยนะครับก็จะมีแนวต้านบริเวณ44นะครับค่ะแนวรับตอนนี้ต้องเป็น40บาทนี่แหละนะครับก็เราขยับขึ้นมานะถ้าหลุด40บาทก็ซับลอสไปสำหรับตัว Dtac นะครับเพราะว่ามันเป็นภาพของการตั้งลำที่ขึ้นแล้วนะครับค่ะในส่วนตัว Mid Small Cap เด่นๆนะครับก็จะมีตัว Plan B นะครับ Plan B ครับเมื่อวานเป็นพักวันนี้ตั้งลำขึ้นมานะครับแนวรับ6บาท50นะครับต้านบนดู675แล้วก็7บาทมูลค่าพื้นฐาน7บาท20นะครับแล้วก็ตัวคามาดนะครับที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับรับแนวโน้มของตัวยอดเซลล์นะครับที่น่าจะโพสต์ต่อเมื่อในช่วง Q1 จากเรื่องการทำโปรโมชั่นนะครับเรื่องตัวโฆษณาแล้วก็ยอดขายค่อนข้างเยอะนะครับก็น่าจะทำให้ตัวเซลล์เนี่ยเติบโตสูงกว่าระดับ300ล้านบาทนะครับที่เคยทำไว้ในปีที่แล้วในช่วงไตรมาส4นะครับก็ตอนนี้กำลังทดสอบแนวต้าน7บาท40นะครับแนวต้านไปบริเวณ7บาท80กับ8บาทนะครับค่ะแนวรับไม่ควรหลุดบริเวณ7บาท20นะครับสำหรับตัวข้ามมาค่ะแล้วก็เอราวันก็เอราวันการพักขึ้นนะครับแนวต้าน4บาท60กับ4บาท80แนวรับก็4บาท38นะครับผมตัวที่เป็นเก็งกำไรนะครับค่ะเราแนะนำตัวไลมอนแลนด์นะครับ IML กินกำไรแนวต้านนะครับก็บาท38นะครับกับบริเวณบาท42นะครับแนวรับอยู่ที่1บาท25ไม่ควรย่อหลุดถ้าหลุดบาท25ซับลอสสำหรับตัว IML ครับค่ะอันนี้เป็นตัวเก็งกำไรครับผมค่ะก็ในส่วนของตัวฟิวเจอร์ค่ะ CDM นะครับคือวันนี้เป็นย่อรองนะครับแล้วก็จริงๆต้องพักค่อนข้างดีนะครับลงมาที่บริเวณ894แล้วก็ดีขึ้นมาได้เลยนะครับก็ใช้894เป็นแนวรับนะครับแล้วก็จุด stop loss ของ trading long ก็คือ891ไม่ควรย่อหลุดนะครับไม่ควรย่อหลุดครับผมต้านบนเนี่ยเราดูที่907นะครับเป็นแนวต้านแล้วก็เบรก907ได้เนี่ยนะครับเราดูที่920เลยนะครับสำหรับตัว CDM ครับค่ะก็ครบถ้วนแล้วทองคำล่ะคะทองคำเป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมารอบใหม่นะครับตรงนี้ผมคิดว่าเทรดดิ้งลองนะครับดูแนวต้าน1,260เหรียญต่อทรอยออนนะครับจุดสต็อปลอสที่1,220เหรียญไม่ควรย่อหลุดครับได้ค่ะคุณกรพัฒน์ขอบคุณนะคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคุณกรพัฒน์วรัย